เลิกเป็นเหยื่อสักทีที่จะเรียกร้องความน่าสงสารของชีวิตตัวเองลงในหน้าเฟซสักทีเลิกพร่ำบ่นถึงการโดนเอาเปรียบโดนอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณสักทีเลิกครับจะโควิดหรือจะอีกกี่วิกฤตคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ครับผมเตรียมพร้อมกับโควิดมาแล้ว3ปีบางคนงงว่าเฮ้ยมึงบ้าเปล่าโควิดเพิ่งมีเมื่อปี2019ปีนี้นะฮะ2020ต้นปีเพิ่งไปแพร่กระจายในไทยแล้วมึงจะมาบอกได้ยังไงว่ามึงเตรียมพร้อมกับโควิดมาแล้ว3ปีผมต้องเอาความจริงมาคุยกันก่อนคุณรู้ไหมครับว่าอดีตผมอะนะครับตัวท็อปเบอร์ตองในการที่แบบว่าใช้เงินเลยฮะไลฟ์สไตล์ของชีวิตผมคือกินเหล้าทุกวันมีรถมีคอนโดหรูริมทะเลมีร้านโทรศัพท์มือถือ4สาขาทั่วจังหวัดชลบุรีใช้เงินต่อวันไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทนี่คือขั้นต่ำแล้วผมมาตกกระไดพลอยโจรโชคดีที่ไปได้ฝึกงานในตลาดนัดงงไงฝึกงานในตลาดนัดคืออะไรคือกูไม่มีตังค์อ่ะเป็นหนี้10กว่าล้านจ่ายหนี้ไม่ไหวดึงดันทุกอย่างจนจบสิ้นชีวิตแล้วภาพสุดท้ายที่ผมเห็นที่ร้านมือถือผมที่ตึกคอมศรีราชาคือผมเอามือลูดประตูปิดลงกับมือผมนั่นคือภาพแห่งความเจ็บปวดลืมตามาอีกทีพี่ติดฟิล์มได้นะครับพี่สนใจเข้ามาได้นะพี่ใบละ49บาทครับพี่ใส่ได้มีหมดครับพี่ผมพูดคำนี้ตลอด5ชั่วโมงที่อยู่ในตลาดนัดติดฟิล์มตาแทบเขไม่ถึงสิ้นเดือนมีบินมาแล้ว 200,000 กว่าบาทไอ้คนที่ฟังผมแล้วด่าถ้ามึงไม่เคยเป็นกูมึงก็ไม่รู้หรอกชีวิตแม่งมีแต่ความเป็นไปไม่ได้โชคดีผมเลือกการฆ่าตัวตายโดยการแดกยาพาราซึ่งแม่งไม่ตายวันนี้ครับผมกล้าพูดเต็มปากว่าหลังจากที่ผมเจอฝันร้ายที่สุดในชีวิตที่ผมได้ไปฝึกงานในตลาดนัดมันทำให้ผมลดบางอย่างลงลดอีโก้ความเก่งความเจ๋งความคูลความเท่ของแบรนด์เนมของตัวเองลงนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมฝึกครับฝึกรับการเตรียมพร้อมที่จะเจอสถานการณ์หาเหวอะไรก็ไม่รู้เข้ามาแบบนี้ไงขอบคุณตลาดนัดสอนให้ผมรู้ว่าผมเนี่ยแม่งเจ๋งมากๆเลยที่หาเงินจากตลาดนัดได้เดือนละ 2-3 แสนคนอื่นล้อมโอยขายไม่ได้แต่กูขายได้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งทุกคนก็ฉลาดเหมือนกันแค่คุณต้องมองหาความเป็นไปได้ก่อนผมไม่จะไม่กลับไปจนแบบเดิมอีกผมใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นครับคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมไม่มีรถนะถึงผมจะมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่กรุงเทพผมไม่มีรถนะผมกับแฟนใช้ซูซูกิสวิฟต์7ปีที่แล้วนะอพาร์ตเมนต์ที่พักอยู่ใช้คำว่าอพาร์ตเมนต์นะครับที่กรุงเทพเดือนละ 5,000 นะเพราะผมได้บทเรียนพวกนั้นมันทำให้ผมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตต่อจากนี้ครับผมไม่รู้ว่าคุณใช้จ่ายต่อวันต่อเดือนคนละเท่าไหร่แต่ผมกับแฟน2ปาก2ท้อง 20,000 ตีไปเลย 20,000 บาทต่อเดือนครับผมไม่เคยว่าไงมึงจะมาแบบมองมินหยัดผมไม่รู้สึกเลยฮะต้องบอกเลยขอบคุณตัวเองมากที่ผมเตรียมพร้อมตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้วธุรกิจของผมตอนนี้2ธุรกิจธุรกิจนึงนะครับเป็นธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรนะครับมูลค่า100กว่าล้านนะครับกำลังจะเปิดเฟส3นะครับตอนนี้นะครับค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกซ์คอสนะครับคือค่าใช้จ่ายประจำของบริษัทแล้วก็ลีนมันให้ต่ำพนักงานที่จำเป็นคนไหนอยู่กับเราได้อยู่คนไหนที่แบบว่ามีแบบความเทคโอเนอร์ในงานเราก็แบบเต็มที่กับเขาแล้วเราก็โชคดีด้วยโชคดีที่เป็นคนดีเลยดึงดูดคนดีๆเข้ามาที่ออฟฟิศผมนะฮะโปรเจกต์ร้อยกว่าล้านนะแต่รายเดือนเนี่ยนะครับประมาณแสนนะครับกับบริษัทบางบริษัทนะครับซึ่งยอดไปถึงเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยเกินแสนนะครับออฟฟิศนะครับของผมนะครับที่กรุงเทพนะครับไม่มีนะฮะมันนี่ซิกแพคไม่มีออฟฟิศครับมีคนถามว่ารับมือยังไงกับช่วงนี้ครับผมบอกว่าเรารับมือกันมานานแล้วครับเพราะเรารู้ว่าอะไรก็จะต้องเกิดขึ้นได้บางคนมีออฟฟิศกลางสาทรมีออฟฟิศใจกลางเมืองนู่นนี่นั่นมันนี่ซิกแพคออฟฟิศคืออพาร์ตเมนต์ 4,000 บาทค่าใช้จ่ายพนักงานทุกคน work at home กันตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำมันนี่ซิกแพคครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมมาเพื่อจะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายคงที่ของชีวิตเราส่วนตัวกับของบริษัทให้ได้มากที่สุดถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเจ็บหนักคุณเจ็บปวดดีแล้วครับโชคดีที่คุณเจอสถานการณ์นี้เหมือนที่ผมเคยเจอเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ผมขายของตลาดนัดไงคุณจะได้ลดลีนการเงินที่คุณใช้จ่ายต่อวันลงบ้างอะไรที่ไม่จำเป็นต่อการหายใจเข้าไปในทุกวันนี้ลดลงบ้าง
ข้าวแดกข้างนอกทุกวันซื้อกลับมาทำบ้างถ้าคุณไม่เคยฝึกมาก่อนในการลีนชีวิตคุณจะโคตรอึดอัดเลยครับช่วงแรกครับผมบอกเลยว่าผมโคตรอึดอัดเชยใช้เงินวันละ1,000 กว่าบาท1,500อย่างต่ำต้องเหลือใช้วันนึงไม่ถึง200จะซื้ออะไรกินจะซื้ออะไรใช้จะอยากได้ของเล็กจะอะไรก็แล้วแต่อึดอัดชิบหายแต่ฝึกได้ครับลูกคุณเคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์เคยเรียนโรงเรียนดีแต่ชีวิตตอนนี้คุณพังฝึกครับโรงเรียนวัดเรียนได้ผมกล้าการันตีนะโรงเรียนสร้างสังคมให้ลูกคุณนะครับมีสังคมที่ดีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสังคมสิ่งที่สำคัญกว่าครูที่จะสอนคือพ่อแม่ต้องสอนลูกด้วยวันนี้หลายคนเจอเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเราก็มาตั้งสติกันแล้วมาดูว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเราสามารถให้ใครช่วยหรือไปขอคำปรึกษาจากใครได้หรือจะต้องตัดสินใจยังไงครับทุกคนเจอหมดแหละแต่คุณเจอแล้วคุณเครียดหรือเปล่าอ่ะหรือคุณเจอแล้วคุณขอบคุณกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันกำลังจะสอนคุณมหาลัยไม่มีสอนครับมหาลัยชีวิตเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้คุณโวยวายโอดครวญร้องแร่แหกกระเชิงบ่นพร่ำบ่นหน้าเฟซเพื่อให้ใครมาสนใจไม่มีใครสนใจมึงหรอกอย่างมากก็แค่บอกสู้ๆนะเลิกเป็นเหยื่อครับตื่นเลิกเป็นเหยื่อสักทีที่จะเรียกร้องความน่าสงสารของชีวิตตัวเองลงในหน้าเฟซสักทีเลิกพร่ำบ่นถึงการโดนเอาเปรียบโดนอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณสักทีเลิกครับลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตคุณลุกขึ้นมาสู้กับสิ่งที่คุณกำลังเจอครับถ้าเดิมมึงหาเงินไม่ได้มึงก็หาท่าใหม่ฮะจะโควิดหรือจะอีกกี่วิกฤตคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เตรียมพร้อมที่จะเจอวิกฤตกับเศรษฐกิจหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่โอ้ยโคตรก็หนูไม่รู้มาก่อนนี่ว่าจะเจอก็หนูไม่ได้เตรียมพร้อมก็บอกเลย4 ปีที่แล้วผมก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเช่นกันแต่เริ่มต้นได้แล้วคุณจะไม่มีวันกลับไปจนอีกครับ